คุณพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในช่วงสายๆนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงซึ่งในช่วงวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆมากดีถึงดีมากด้วยนะเพราะว่าในวันนี้ครับเป็นวันที่เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าเดือนกันยานะครับเดือนกันยาคือเดือนนี้นะฮะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในแต่ละวันนะว่าอะไรที่มันน่ากลัวนะครับที่สุดหรือว่าอะไรที่มันต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะแล้วก็เรื่องของใครที่อยากจะดูดวงนะครับแน่นอนว่า SMS นะครับเบอร์โทรเนี่ย SMS เวลาที่จะกด SMS มานะครับเวลาจะดูดวงเนี่ยต้องพิมพ์อะไรบ้างเริ่มแรกนะครับคือพิมพ์ชื่อนะครับชื่อวันที่นะชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบใครที่อยากทราบเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภนะอะไรก็ตามที่เราต้องการนะครับที่เราอยากทราบเนี่ยก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828เวลาที่ส่งเข้ามาต้องรีบๆส่งนะเพราะว่าพอช่วงต้นรายการนะครับผมพูดเนื้อนานาสาระเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่จะเกิดในแต่ละวันนะครับว่าใครที่เกิดวันอาทิตย์เดือนนี้แหละอะไรที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับจะได้ไปปรับหรือแก้ได้ทันเวลาท่วงทีนะแล้วก็เรื่องของต่อจากนานาสาระนะครับก็จะต้องมาดูดวงกันนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องต่างๆรีบๆส่งเข้ามาที่4642828นะครับเวลาส่งเข้ามาก็ส่งให้ครบถ้วนจะยิ่งดีส่งให้ละเอียดนะครับมีความทุกข์ใจนะเรื่องต่างๆมีปัญหาเรื่องแฟนจะเดินทางนะครับปลอดภัยไหมหรือว่ากำลังคบกับคนนี้อยู่เนี่ยมันจะคบกันได้ยาวแค่ไหนนะครับมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจท้อใจได้บ้างนี่รู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในการที่คบกันอยู่เนี่ยคือเรื่องต่างๆเอาละเอียดหน่อยนิดนึงนะครับอยู่ดีคุณโผล่มาเรื่องงานอย่างเดียวบางทีก็มันก็ทำให้ผมต้องมาเจาะลึกว่าอ๋องานมันมีทั้งเปลี่ยนงานหรือเปล่างานที่ทำดีอยู่ไหมทำอะไรอยู่เนี่ยก็พยายามส่งให้ละเอียดสักหน่อยนะครับนี่คือช่วงแรกนานาสาระช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวช่วงที่3เรื่องของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับจากนี้เป็น1สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่4นะครับจะเป็นเรื่องของความฝันใครที่มีความฝันอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วงที่5เป็นการดูดวงตัวต่อตัวเหมือนเดิมนะครับช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้อย่าลืมใครที่ติดตามชมรายการนะครับเรามีช่องทางการติดต่ออยู่หลายช่องทางนะครับ SMS นี่ก็4642828นะครับ4642828แล้วก็เรื่องของการส่ง SMS อย่างที่บอกไปนะครับสามารถดูตัวเราก็ได้ดูครอบครัวเราก็ได้นะครับดูทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก็ได้นะครับเพียงรู้วันเดือนปีเกิดเขาแล้วส่งเข้ามานะครับพิมพ์ชื่อเอาชื่อเล่นก็ได้นะมันจะไม่ต้องยาวนะครับชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะครับไม่ต้องเอานามสกุลนะเดี๋ยวจะรู้กันทั้งเมืองนะฮะแล้วก็ส่งมาชื่อวันที่เดือนปีเรื่องที่อยากทราบเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าใครที่กรุณานะส่งมาซะหน่อยนะครับก็จะดีนะคือต่อท้ายสักนิดนึงว่าชมจากช่องทางใดนะครับชมจาก YouTube ชมจากแอปพลิเคชันชมจากเว็บไซต์นะครับหรือว่าดูจากไหนนะครับเพราะว่าเรามีหลายช่องทางนะเราจะส่งสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รับชมส่วนใหญ่ก็จะดูมีทั้ง YouTube ทั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ YouTube ก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8แล้วก็ใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับคือมีเครื่องโทรศัพท์มือถือจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็โหลดคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะ
เพราะฉะนั้นเรื่องราวการรับชมเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะส่งข้อมูลนะครับมาที่หน้าจอแล้วก็มอกนอกจากมองหน้าผมแล้วก็ดูขึ้นที่แถบข้างล่างเนี่ยนะครับว่าเขียนหรือพิมพ์อะไรมาบ้างว่ารับชมจากไหนจะโหลดจากไหนนะครับเว็บไซต์อะไรไทยทีวี 8.com เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์เข้ามาสักหน่อยก็จะดีนะผมจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่จะรับชมจากช่องทางไหนกันนะครับส่วนใครที่มีลกกุทีวีนะครับคือเป็นตัวที่ดูดสัญญาณนะครับเป็นตัวแปลงสัญญาณจากอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นระบบทีวีนะครับระบบเกี่ยวกับพวกหนังละครนะครับพวกรายการต่างๆนะก็จะเข้ามาในลกกุทีวีนะครับถ้ามีลกกุทีวีง่ายเลยนะครับลกกุ ROKU นะครับใครไม่เข้าใจคืออะไรก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะว่าลกกุทีวีเป็นยังไงนะครับพอเสียบไว้ปุ๊บมันจะดูดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณรายการทีวีนะครับเพราะฉะนั้นรายการคนพยากรณ์จะอยู่ทาง Channel 8นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีลกโกทีวีก็เสียบแล้วก็หาคำว่าไทยนะครับไทยทีวีเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ไทยเทเลวิชันเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็สามารถรับชมนะรายการต่างๆของทาง Channel 8ได้นะมาเรื่องของเราก็บ้างดีกว่านะจริงๆเมื่อวานนี้กรุงเทพเขาเห็นไอ้เนี่ยอุกกาบาตมันตกนะมีคลิปมาให้ดูหลายแห่งแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยนะเมื่อวานผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ทันได้ดูนะเพิ่งมาเห็นในภาพช่วงบ่ายๆนะครับก็มีคลิปส่งมาให้ดูกันเต็มไปหมดเลยนะบางทีเขาก็มีการพยากรณ์ว่าพวกอุกกาบาตนะหรือว่าไอ้พวกดาวหางนะจากมันตกนะครับดาวหางตกจริงๆก็ผ่านโลกเรานะครับแล้วก็มีคำพยากรณ์หลากหลายมากเลยบางคนก็บอกว่าจะเกิดเหตุนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าจะมีเหตุเพศภัยอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดอะไรแบบนี้นะฮะแท้จริงก็ถ้าเอาตามหลักตำรานะครับโหราศาสตร์เขาก็มักจะใช้คำว่าดาวหางนะเคลื่อนผ่านนะครับอย่างสมัยก่อนดาวหางฮันเล่นะใครที่เกิดรุ่นสัก20ปีก่อนได้นะครับดาวหางฮันเล่นี่70กว่าปีมันจะโคจรวนมาครั้งหนึ่งผ่านโลกให้ได้เห็นนะครับเหมือนดาวตกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นดาวหางมากกว่านะครับแต่พวกอุกกาบาตจะเป็นก้อนนะครับแล้วมันเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วมันก็เจอเสียดสีกับชั้นบรรยากาศมันก็จะสลายหายไปนะครับมันจะไม่มีคำพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดราม่ามากว่ามันจะเกิดนู่นเกิดนี่เกิดเหตุเพศภัยไม่มีอะไรครับมันก็เป็นแค่วิทยาศาสตร์คือดาราศาสตร์ดาวสะเก็ดดาวไม่ใหญ่นักนะมันตกเข้ามาแล้วมันก็เสียดสีกับชั้นบรรยากาศมันก็สลายหายไปนะครับไม่มีคำพยากรณ์ใดๆนะครับรอให้มันเป็นเรื่องของดาวหรือว่าให้มันอยู่ในตำรับตำรานะครับของครูบาอาจารย์เก่าๆที่เขาจดสถิติมาก่อนว่าถ้าดาวหางมันผ่านเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้านะครับใครที่ติดตามนะชมรายการคนพยากรณ์นะครับจะสังเกตได้แล้วก็จะให้รับชมนะครับในรูปแบบที่ใช้สตินะใช้สติใช้ปัญญานะครับในการที่จะรับชมนะครับอะไรที่ผมบอกว่ามันเป็นอยู่ในตำรับตำราหรือว่าในวิชาการของโหราศาสตร์ของบรรพชนไทยที่สะสมภูมิปัญญามานะครับจดสถิติแล้วก็แปลงเป็นคำพยากรณ์มาก็ผมก็จะเอามาพยากรณ์นะครับแต่อะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นที่มันอัศจรรย์ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรที่มันแปลกประหลาดอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่เอามาพูดนะครับเหมือนยุคปัจจุบันสังเกตได้เวลาใกล้ๆวันหวยออกเงี้ยนะอย่างใกล้วันที่1นะวันที่30 31เนี่ยหรือว่าวันที่15 16ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับพวกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะครับสัตว์หมู3ตาอย่างเงี้ยนะวัว4หัวอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหคนก็หรือว่าแมวตาเพชรอะไรพวกนี้ก็เห็นปุ๊บก็เอามาคนก็มาจุดธูปไหว้กันนะครับอันนี้คือเรียกว่างมงายนะครับจริงๆนะเพราะว่ามันคือสัตว์พิการนะพวกหัววัวออกมาได้2ชั่วโมงก็ตายมี3หัวพวกนี้นะครับคือสัตว์พิการนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไหว้นะเพราะอะไรเพราะว่าเราชาวพุทธนะครับชาวพุทธใช้เหตุและผลนะครับใช้หลักตำรับตำราหรือว่าใช้การวิจารณญาณนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นปุ๊บเชื่อเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ที่ผมพูดอะไรไปนี่
พูดปุ๊บไม่ต้องเชื่อห้ามเชื่อทันทีนะครับให้เอาไปลองดูให้เอาลองไปพิจารณาดูนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเหมาะสมในการเชื่อไหมถ้าไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องเชื่อนะเพราะฉะนั้นชมรายการนี้อยากเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแค่นั้นเองนะครับเอาไปคิดพิจารณาตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยทบทวนนะครับว่าเหมาะสมในการที่จะดำเนินในสิ่งที่ผมพยากรณ์หรือเปล่านะครับนี่คือขอบเขตนะครับของรายการคนพยากรณ์นะใช้หลักของหลักของความเป็นจริงเหตุและผลนะครับมาพูดและพยากรณ์กันนะมาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะถ้าตามหลักนะครับตามหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวแต่ละดวงก็เป็นตัวแทนของคนที่เกิดนะครับในแต่ละวันหรือว่ากลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวราศีเมษใครที่เกิดในช่วงราศีเมษแล้วหรือว่าอยู่ในกลุ่มดาวหรือว่าเกิดเวลาในที่กลุ่มดาวราศีเมษมันทำงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นราศีเมษหรือว่าเกิดในช่วงเวลาที่มุมดาวนะครับประจำตัวมันโคจรอยู่ในกลุ่มดาวราศีพฤษภหรือว่าราศีพวกกลุ่มดาววัวนะครับพฤษภเป็นวัวไงคุณก็เกิดในราศีพฤษภอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีสถิติว่าโอเคนะในช่วงนี้นะครับในช่วงแต่ละเดือนสิงหาผ่านไปแล้วต่อมาช่วงเดือนกันยานะครับคนที่เกิดในแต่ละวันหรือว่าดาวประจำตัวเนี่ยมันกำลังโคจรไปอยู่ในเรื่องราวใดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเงินกำลังแย่สมมตินะราศีเมษสมมตินะครับผมก็จะพยากรณ์ว่าอ๋อตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนะกำลังไปอยู่ในจุดที่เกี่ยวพันนะครับเรือนภพนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินกำลังจะแย่เงี้ยนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้ไปนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้มุมดาวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนกันยาเนี่ยนะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองนะครับเงินทองเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจะมีกิจกรรมในช่วงเดือนกันยาที่เกี่ยวกับเงินนะครับมากเป็นพิเศษนะบางคนนะครับกำลังจะเงินหมดนะครับกำลังจะถูกใช้เงินนะครับคำว่าใช้เงินเนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะมันจะมีปัญหาซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเดือนกันยานี้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากสุดคือการใช้เงินนะครับใช้เงินควักกระเป๋าเงินหรือว่าจะกด ATM รูดบัตรสักทีเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะว่าจะซื้อเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่าดีไหมนะครับแล้วก็อยากจริงหรือเปล่าสำคัญหรือว่าสมควรที่จะซื้อจริงหรือเปล่านะครับอยากได้ตามอารมณ์หรือว่าจำเป็นต้องใช้มันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยช่วงเดือนกันยาเดือนนี้นะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของเงินทองนะครับมาเป็นหลักเลยมาเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องเงินพยายามนะซื้อของอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้ของที่ชำรุดนะครับหรือว่าของที่มันมีความผิดปกตินะครับเอาไปเปลี่ยนคืนก็ไม่ได้ซื้อของผิดสเปคซื้อเสื้อผ้าเอามาแล้วเอามาใส่ไม่ได้มันจะอาจจะใหญ่เกินหรือว่าเล็กเกินเนี่ยนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วเป็นของมีตำหนิของปลอมพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินแล้วไม่คุ้มกับเงินหรือว่าตัวเลขที่เราต้องใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องระมัดระวังเรื่องของคนมายืมเงินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คนจะมายืมตังค์นะคนเกิดวันอาทิตย์มากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นใครที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับหาคำปฏิเสธไว้ใครที่มีเงินอยู่นะติดตัวดีๆเนี่ยพยายามนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงยังเป็นต้นเดือนอยู่นะครับยังถือว่าช่วงต้นเดือนอยู่พยายามรูดซิปไว้หรือไม่ก็อย่าเพิ่งรีบควักเยอะนะครับเอาไว้ใช้จริงๆเอาไว้อาทิตย์สุดท้ายนะครับอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายค่อยใช้ยังดีกว่านะเพราะว่าพอใช้ปุ๊บมันจะเริ่มไหลออกเลยนะไหลออกเยอะมากสังเกตไหมคนเกิดวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงณวันนี้นะครับรายจ่ายแปลกๆมาเยอะรายจ่ายที่เราไม่คิดว่าจะต้องใช้หรือต้องจ่ายก็จ่ายนะครับมันออกมาตลอดเวลาแปลกๆด้วยนะหรือว่ากำลังจะต้องไปใช้จ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้ตระเตรียมหรือว่าเราไม่พร้อมที่จะต้องจ่ายแต่จำเป็นต้องใช้นะครับเนี่ยเดือนนี้เจอตลอดทั้งเดือนเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับระวังมากๆนะอันตรายมากเรื่องเงินทองสำหรับตัวเรานะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนกันยานะครับสิ่งที่ต้อง
ระมัดระวังนะครับมากที่สุดนะคล้ายๆคนเกิดวันอาทิตย์เลยนะครับคือเรื่องของเงินทองนะครับมีดวงชะตาที่ต้องใช้เงินนะครับมากเกินงบนะมากเกินไปนะครับหรือมีเหตุให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของนะครับจำเป็นนะอันนี้คือจำเป็นแล้วนะเมื่อคนเกิดวันอาทิตย์นี่ไม่จำเป็นแต่อยากได้แต่คนเกิดในวันจันทร์นี่จำเป็นที่ต้องใช้ก็จะต้องใช้แต่ว่ามันจำเป็นตลอดเวลานะครับบางทีอาจจะต้องซื้อของเข้าบ้านซื้อของที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายหรือว่าซื้อของที่เกี่ยวกับงานนะครับซื้อของที่เกี่ยวข้องกับแฟนนะครับหรือบุพการีของเรานะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องจำเป็นมาอย่างต่อเนื่องที่ต้องใช้นะโอ้อะไรก็ตามที่มันจำเป็นเนี่ยมันมาประเดประดังนะครับในช่วงเดือนกันยาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะช็อตนะมันจะช็อตได้หรือไม่ช็อตก็ทำให้เราใจหายนะครับได้ว่ามันใช้อะไรกันนักกันไหนกันแล้วนะเดี๋ยวออกตลอดเวลานะครับนี่คนเกิดวันจันทร์นะต่อมานะครับคนเกิดในวันอังคารนะครับแต่อย่าลืมก่อนจะวันอะไรก็ตามเดี๋ยวพอผมพูดอังคารพูดพฤหัสศุกร์เสาร์เสร็จปุ๊บมาดูดวงกันเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับชื่อวันที่เดือนปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นแล้วก็เรื่องของถ้ากรุณาได้นะครับคืออยากให้ส่งว่าตอนนี้ชมจากช่องทางใดนะครับรับชมจาก YouTube รับชมจากเคเบิลนะครับหรือไอ้เว็บไซต์นะครับไทยทีวีไทยทีวี8นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเวลาที่ใครที่ส่งเข้ามานะครับถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับโทรเข้ามาได้นะ1800694145นะครับ1800694145อยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับโทรเข้ามาที่1800694145นะครับเนี่ยคือเบอร์นะครับเบอร์โทรเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางผมนะฮะนี่คือช่องทางนะครับของการรับชมแล้วก็ติดต่อกันนะเดี๋ยวผมพูดจบปุ๊บก็จะดูดวงกันนะคะรีบส่งเข้ามานะครับแล้วก็ประการต่อมาต่อคนเกิดในวันอังคารบ้างดีก่อนนะคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงนี้มีดวงของการเดินทางนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดาวประจำตัวของคุณในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในช่วงเดือนกันยานะครับมันจะมีการเดินทางแบบปรับปรับฉับพลันและมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทำนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาต้องคอยสังเกตการแล้วก็คอยดูแลนะครับสักหน่อยนึงนะว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็จัดระเบียบชีวิตตัวเองนะครับให้มีความลงตัวหน่อยนะครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับมันจะเกี่ยวพันหัวพันกันมั่วไปหมดนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของงานนะครับจะหลุดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเดือนกันยาเนี่ยต้องระมัดระวังขี้หลงขี้ลืมนะครับปกติก็ขี้หลงขี้ลืมบ้างอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าเดือนนี้มันจะมากเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆเป็นพิเศษด้วยนะแล้วก็ประการต่อมานะครับในเรื่องของคนเกิดวันอังคารนะครับอีกอย่างนึงคือที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพระวังจะป่วยไม่สบายนะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับป่วยไข้ไม่สบายนะก็ต้องดูให้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่เกิดในวันพุธบ้างเนาะคนเกิดวันพุธนะครับในช่วงนี้การเจรจาติดต่อสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีคนหลอกลวงนะครับมีคนพูดไม่จริงนะมีคนหักหลังนะครับมีคนใส่ความมีคนพูดแล้วหรือว่าสั่งงานเราแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะครับหรือเราสั่งงานอะไรใครไปคนที่รับฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่เราสื่อนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับในการสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารเรื่องงานคุยกับใครหรือว่าจะคุยกับแฟนนะครับจะแชททาง LINE ทาง Face ทางอะไรก็ตาม
มันจะมีข้อมูลข้อความที่ผิดๆถูกๆสลับกันไปสลับกันมาบ้างนะครับคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีมั่วกันไปหมดหรือมีการนัดหมายนะครับที่ถูกเลื่อนออกไปนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการถูกเลื่อนถูกยกเลิกนัดผิดนัดไม่มีคนผิดนัดเรากับเราผิดนัดเขานะครับเนี่ยมันคืออะไรมันวุ่นวายมันมั่วๆเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของคนนะครับที่เกิดในช่วงวันพุธนะครับอีกอย่างนึงเป็นหวัดไม่สบายเป็นหวัดนะเตรียมตัวนะครับเป็นหวัดแดดโอ้ช่วงนี้แดดร้อนนะร้อนมาได้2-3 วันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะครับฝนจะเริ่มมาแล้วนะเดือนกันยานี่ให้เตรียมตัวนะครับเทียบระหว่างสิงหากับกันยานี่กันยาฝนเยอะกว่าเดือนสิงหานะครับหรือว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้ฝนจะเริ่มตกนะฮะมากเป็นพิเศษแล้วนะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมี2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของสุขภาพนะครับมีดวงป่วยนะครับไม่สบายมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับป่วยไม่สบายอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนที่เรารักนะครับก็ป่วยไม่สบายด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเดือนนะครับที่จะมีดวงนะครับที่คนไม่ค่อยสบายเนี่ยมากเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องของการพูดเจรจาต่อรองสิ่งใดจะมีคนหักหลังหรือว่าไม่ทำตามที่เราพูดได้นะครับ2เรื่องนะคือเรื่องของสุขภาพนะครับตัวเราป่วยบ้างเจ็บตัวบ้างอุบัติเหตุบ้างอะไรเนี่ยมันจะสลับปรับเปลี่ยนเวียนไปเวียนมาเยอะนะครับเป็นพิเศษก็ต้องดูแลร่างกายให้มากๆนะแล้วก็เรื่องของการพูดการจานะครับคนเข้าใจผิดนะหรือว่าทะเลาะนะครับหงุดหงิดง่ายทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับบุพการีพ่อแม่นะครับหรือญาติพี่น้องนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆเรื่องอารมณ์นะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับในช่วงนี้มุมชะตานะครับมีดวงที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของงานนะครับงานจะเริ่มยุ่งเยอะหน่อยนะครับมีเรื่องงานที่ยุ่งเยอะหน่อยมีอะไรที่มันวุ่นวายนะครับมีอะไรที่มันทำให้มีความตึงเครียดนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการจัดลำดับเรื่องงานนะครับให้มากๆส่วนจุดเด่นข้อดีนะครับคือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามุ่งหวังสิ่งที่เราตั้งใจนะครับจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแปลว่าเหนื่อยแล้วคุ้มนะแล้วก็มีโชคลาภฟุกๆหรือว่ามีเงินฟุกๆเข้ามานะครับในช่วงเดือนนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือจะไปทวงหนี้สินนะครับหรือจะไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภได้สิ่งที่เรารอคอยนะครับในช่วงเดือนนี้นะเดือนกันยานี้นะฮะนี่คือคนเกิดในวันศุกร์นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับมันมีดวงชะตานะที่เกี่ยวพันนะครับกับการเดินทางนะครับการเดินทางแบบไม่คิดว่าจะได้ไปก็ได้ไปนะครับก็ไปแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขดีด้วยนะครับอะไรที่เราได้ทำนะครับประสบความสำเร็จดีนะแล้วก็สุดท้ายคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเนี่ยเตรียมตัวนะผมพูดวันเสาร์จบปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ส่งข้อมูลเข้ามานะอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะแล้วก็อยากรู้สักนิดนึงว่ารับชมจากไหนนะครับดูจาก YouTube ดูจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็หรือจะดูจากสมาร์ททีวีนะดูจากลกุทีวีดูจากไหนนะครับก็อยากให้พิมพ์มาสักหน่อยก็จะดีนะผมก็อยากทราบจะได้เอาไปดูว่าอ๋อคนมักจะดูจากช่องทางนี้จะได้ปรับปรุงให้มันชัดเจนนะครับหรือว่าให้สัญญาณมันคมดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะหรือว่าอย่างน้อยนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาส่วนใหญ่คนนะดูจาก YouTube กันเยอะเพราะว่ามันสะดวกกว่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะ
ต่อมาคนเกิดคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือเรื่องของมีคนหลอกลวงนะครับมีคนหลอกเรานะใครบางคนก็ให้ความหวังกับเราแล้วก็ทำให้เราผิดหวังนะครับหรือใครบางคนที่รับปากเราก็ไม่ทำตามที่เขาพูดมาหรือว่าใครบางคนนะครับที่เวลาที่พูดหรือคุยนะครับกับเราทำเป็นรู้เรื่องสุดท้ายไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่ามีการเลื่อนนัดเราผิดนัดกับเรานะครับไม่ทำตามที่เราสั่งไปนะครับเนี่ยก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวเรานะจะเดือดร้อนเรื่องของการเงินนะครับมากจนมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับนี่เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือใครในเดือนนี้นะก็คิดให้มากๆนะครับพวกหน้าเดิมๆแล้วก็ประวัติไม่ค่อยดีในการผ่อนชำระเงินกับเรานะก็พยายามนะครับอย่าให้อยู่ใกล้ตัวเรานะครับหรือว่าเดินห่างๆเฉียดๆไปหน่อยนะหรือถ้าเขากำลังจะเอ่ยปากอะไรแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินหนีไปก่อนอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาเหตุและผลดีๆเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะครับช่วยเหลือใครก็ตามนะครับพวกที่ประวัติไม่ค่อยดีที่เคยทำให้เราเดือดร้อนทั้งหลายแหล่นะฮะก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยคือทำตัวแบบเดิมๆนะครับถ้ายืมตังก็ไม่คืนถ้าขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ค่อยเห็นบุญคุณเท่าไหร่แบบนี้นะครับจริงๆนะมนุษย์เรามันก็มีสถิตินะร้อยละเขาบอกร้อยละ 70% นะครับร้อยละ70คือใครที่ให้ใครยืมตังนะ70คนจะไม่ได้คืนนะครับเนี่ยเป็นสถิติเลยนะไม่ใช่ดูดวงชะตานะดูดวงก็อีกเรื่องนึงแต่ละคนมันก็มีดวงแตกต่างกันไปบางคนก็ได้คืนบางคนก็ไม่ได้คืนนะแต่ถ้าเอาตามหลักสถิตินะครับเขาวิจัยกันมาแล้วว่าถ้ามีคนยืมตังในโลกเราเนี่ยนะครับหรือว่าในสังคมเราเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยถ้ายืมเรา100คนนะ70คนเตรียมเบี้ยวนะครับหรือว่า10คนรอบตัวเราเนี่ยนะจะมี7คนที่จะไม่คืนเรานะครับหรือว่าอย่างน้อยนะก็อาจจะคืนแต่ว่าไม่ครบนะครับจะอยู่แถวๆเนี้ยนะใน7คนนะครับก็จะฟุกเจอสัก3คนนะแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอไอ้3คนเนี้ยนะมันจะเจอไอ้7คนอยู่เนี้ยตลอดเวลาเนาะมาคราวนี้ก็ครบถ้วนมาดูดวงกันดีกว่านะใครที่ติดตามรับชมนะครับแล้วอยากรู้เรื่องดวงชะตานะครับผมจะมาทุกๆวันอังคารนะครับช่วงเวลา 10:00 นถึงเที่ยงนะพอพ้นปุ๊บก็ส่งข้อมูลอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีช่วง2ชั่วโมงนะครับในรอบ7วันมีแค่2ชั่วโมงที่สามารถดูดวงกับรายการนี้และกับผมได้เท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือเวลานะครับก็จะไม่ได้ดูนะเพราะฉะนั้นใครที่รับชมแล้วอยากรู้ดวงตัวเรารู้ดวงของคนรอบข้างเรานะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะในเบอร์นะครับ4642828นะครับแล้วก็อยากให้เขียนนิดนึงว่าชมจากทางไหนนะครับนี่ชมจากเว็บไซต์ชมจากYouTube นะครับหรือชมจากที่ใดก็ตามนะครับเนี่ยจะได้ทราบดีนะมาดูเริ่มต้นคุณพินิจนะครับนี่คุณพินิจคุณพินิจเกิดวันที่22เดือน7ปี2500นะครับคุณพ่อพินิจนะณวันนี้อายุ58ปี1เดือน15วันนะครับใกล้จะเกษียณตัวเองแล้วนะปกติคนเราอายุ60ก็จะเกษียณนะครับแต่รู้ไหมว่าคนเกษียณเนี่ยบางทีถ้าต่างประเทศนะคนที่เกษียณนะครับเขาจะถือว่าเป็นคนที่ทรงค่าหรือว่ามีเกียรติมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทำงานตั้งแต่อายุ20กว่านะฮะแล้ว60เนี่ยเขาเกษียณนะครับเกือบ40ปีนะครับที่เขาสะสมประสบการณ์นะครับฝีมือการลองผิดลองถูกแล้วก็ตกผลึกในวิชาความรู้ในวิชาที่ทำอะไรก็จะไม่ค่อยพลาดแล้วนะครับในสาขานั้นๆเนี่ยพวกนี้เขาถือว่าเป็นผู้ที่ทรงเกียรติทรงคุณค่าทางรัฐบาลหรือว่าทางการเขาจะเอาไปช่วยสอนนะครับไปเป็นเทรนเนอร์ไปเป็นวิทยากรนะเอาไปเป็นผู้นำชุมชนเอาไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทหรือที่ปรึกษาแต่ละหน่วยงานพวกนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะนี่คือผู้ที่เขาถือว่าอายุ60ไปแล้วเนี่ยมีคุณค่ามากนะครับ
แต่ของบ้านเรานี่60ไปแล้วโอ้แก่แล้วแก่เลยนะบางทีแก่เลยนะอยู่บ้านเฉยๆนะครับจริงๆควรจะมีหน่วยงานหรือว่าหาอย่างน้อยถ้าไม่มีอะไรมาช่วยเรานะครับใครที่อายุเกิน60แล้วช่วยตัวเองนะครับพยายามหางานทำหาอะไรทำนะอย่าหยุดเด็ดขาดเชื่อผมสิว่าถ้าทำงานมาตลอดนะสนุกกับงานหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสนุกนักนะครับแต่พอ60แล้วเมื่อไหร่ที่หยุดนั่งนอนอยู่บ้านเลี้ยงหลานเนี่ยโอ้ปี2ปีนี่แก่เลยนะผมงอกเลยแล้วก็ดูแต่งตัวโซมไปเลยนะครับรอวันเกษียณจากโลกนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรหาอะไรให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะแล้วท่านอายุเยอะเลยเกษียณแล้วนะครับแล้วท่านอยากจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าโอ้อยากทำอะไรหนักนะครับอยากทำอะไรบ้างให้ท่านทำไปเถิดนะอย่าเบรกโอ้พ่อเหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยแล้วให้เหนื่อยต่อไปอย่าให้ทำอย่าให้หยุดนะครับเพราะว่าหยุดแล้วในส่วนใหญ่เชื่อผมเถอะแก่แล้วแก่เลยแล้วก็ป่วยไม่สบายด้วยนะครับแก่แล้วก็ตายเร็วนะครับแต่ถ้ามีอะไรให้ทำเนี่ยเขาจะได้สมองเขาจะคิดตลอดเวลานะนะหรือว่าร่างกายได้ขยับแอคติ้งตลอดเวลานะครับร่างกายจะแข็งแรงสมองจะดูเหมือนตัวเองรู้สึกมีคุณค่าต่อสังคมต่อครอบครัวนะครับเขาก็จะมีพลังในการที่จะช่วยเหลือคนในบ้านหรือว่ามีความยิ้มแย้มร่าเริงมีความสุขให้เราเห็นนะครับเนี่ยถ้าอยากให้ท่านมีความสุขใช้งานท่านได้เลยนะครับให้ท่านทำงานนะอยู่ในบ้านนะครับอย่าให้หยุดนะคุณพินิจนะครับร่างกายในพื้นดวงชะตามีดาวอาทิตย์และดาวอังคารอยู่ร่วมกันนะครับระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับมีเรื่องในชีวิตอาจจะต้องเคยผ่านเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องของตกจากที่สูงใส่หัวใส่ตัวนะครับหรือว่าแขนขาหักมีรอยเย็บตามร่างกายพวกนี้นะครับเนี่ยในพื้นดวงชะตามันจะมีดาวแบบนี้นะตอนเด็กๆอาจจะซนเป็นพิเศษนะครับชอบลองของเนี่ยคุณพินิจนะครับแล้วก็ในพื้นดวงชะตานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังจากนี้ไปต้นไปนะครับดาวราหูโคจรทับดาวพฤหัสนะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะนะครับโรคกระเพาะโรคเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินปัสสาวะนะเนี่ยหรือว่าพวกระบบขับถ่ายนะครับแล้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบต่อมลูกหมากเนี่ยต้องระมัดระวังนะแล้วก็ระบบขับถ่ายทั้งทวารหนักทวารเบานะครับเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องระบบย่อยอาหารนะเนี่ยช่วงกลางลำตัวจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องของครอบครัวนะครับในช่วงนี้จะมีปัญหาคือเรื่องของเงินทองนะอาจจะเป็นลูกเรานะครับลูกเราคนในครอบครัวของเรานะครับเริ่มช็อตเงินนะเงินจะมีปัญหานะบางคนอาจจะบ่นน้อยหน่อยหรือไม่บ่นจริงๆแล้วแต่ละคนมีปัญหาเรื่องการเงินมากกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเครียดหนักหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พยายามใช้ของนะครับก็ต้องประหยัดนิดนึงนะแล้วก็จะไปเที่ยวไหนไกลๆจะซื้อของแพงๆนะครับก็พยายามลดค่าใช้จ่ายลงบ้างนะครับลงบ้างเฉยๆนะอย่าแบบที่สุดนะครับโอ้โหกินเอาแค่นี้ปกติอยู่กัน3คนกินกับ3อย่างเอาไปวันนี้แค่อย่างเดียวนะหรือไม่ก็เหลือแค่2อย่างไม่ต้องกินก็กินปกติไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องปกติเดือนหนึ่งกินของร้านแพงๆสัก3ครั้ง5ครั้งอาจจะเหลือสัก2ครั้ง4ครั้งอะไรก็ว่าไปพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะมากเป็นพิเศษนะต่อมานะครับคุณมันทตานะครับคุณมันทตาอยากรู้เรื่องงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างดูทางเว็บไซต์นะเกิดวันที่1เดือน9ปี2534นะดูทางเว็บไซต์น้องมันทตานะ1 กันยานี่มีคนที่มีชื่อเสียงเกิดเยอะนะลองไปดูนี่มีใครบ้างเพียบเลยวันที่1กันยาแล้วก็นะครับในพื้นดวงชะตาเรื่องงานโอ้ในช่วงนี้ปีนี้เป็นปีนะครับตั้งแต่หลังเดือนเกิดก็คือเนี่ยผ่านมาแล้วนะตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเป็นปีที่เรื่องของงานนะประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีนะครับครึ่งปีหลังนะตั้งแต่1กันยานะครับไปจนถึง31ธันวานะครับเรื่องงานจะมีคนช่วยเหลือนะครับติดขัดเดือดร้อนสิ่งใดจะมีคนช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้น
งานมันก็ยังยากยังลำบากยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีสูงพยายามดีๆนะครับพยายามหาคนช่วยเหลือพยายามลุยแล้วก็อย่าท้อนะครับมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับในการที่จะขยับในเรื่องตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่ที่อยากทำในเรื่องของการไปอยู่ยังบริษัทอื่นนะครับเนี่ยมีหลายลักษณะนะครับแต่แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเหนื่อยเหมือนเดิมแต่ว่าผลสำเร็จของการเหนื่อยหรือว่าความพยายามเนี่ยมันมีมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องงานถือว่าเป็นช่วงเดือนและปีนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับลุยทุกอย่างนะสินต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้คือเงินทองนะครับกันยานี่ดาวศุกร์ดาวเกี่ยวข้องกับเงินทองเล็งดาวเสาร์มีปัญหาเรื่องเงินทองมีปัญหาเรื่องความรักในช่วงนี้นะเดือนกันยานี้นะต่อมานะครับคุณชัดชัยเกิดวันที่18เดือน11เดือนพฤศจิกายนนะอย่าลืมใครที่ติดตามชมรายการอยากดูดวงนะครับก็พิมพ์ชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับเรื่องเดียวก็พอแล้วเนาะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่1800694545นะแล้วก็ถ้าส่งเข้ามาก็พิมพ์ซะหน่อยนะครับว่าดูจากอะไรนะครับดูจาก YouTube ดูจากแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้นะคุณชัดชัยนะครับงานช่วงนี้เกิดที่18พฤศจิกายน2521วันนี้อายุเท่าไหร่ดูซิ36ปีนะครับ9เดือน19วันนะพื้นดวงชะตาน่าสนใจเรื่องของหน้าที่การงานนะครับปีนี้มีดวงของการเปลี่ยนงานนะครับอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนนะถ้าไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวจะโดนเปลี่ยนคือจะโดนให้ไปทำงานหน้าที่อื่นนะครับไปทำสิ่งอื่นไปทำอย่างอื่นนะอะไรกันรู้มั่วไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเนี่ยปลายปีนี้นะตุลานะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้มีดวงของการปรับเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานนะครับเปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะครับระวังคนใส่ความเราคนนินทานะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงแถมให้คือบุพการีป่วยไม่สบายนะครับบุพการีคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวป่วยไม่สบายดูแลท่านหน่อยเนาะต่อมานะครับคุณสรนาถนะดวงความรักช่วงนี้ครับเกิดวันที่2มกราคมนะครับ2523นะจริงคนที่เกิดช่วง1มกราคมพวกนี้เนาะหรือว่าเกิด13เมษาเงี้ยนะบางทีไม่รู้ขาดทุนหรือว่าได้กำไรนะบางทีมันเป็นวันที่เขาเลี้ยงกันเราก็ได้เลี้ยงวันเกิดด้วยนะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นวันที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เจอคนที่เรารักนะครับบางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็กลับบ้านนะครับส่วนแฟนเราก็ต่างคนต่างอยู่คนละจังหวัดเงี้ยนะครับปีใหม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับไม่ค่อยอยู่กรุงเทพบ้างหรือไม่ก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเกิดในช่วงปีใหม่นะครับก็คือเกิดวันที่2ดวงความรักพื้นดวงชะตาดาวความรักหรือดาวคู่ครองคือดาวพุธนะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยตัวเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าแฟนเรานะครับบางทีก็รำคาญได้แฟนขี้รำคาญนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการจู้จี้จุกจิกหรือทำอะไรก็ตามแล้วแฟนเรานะครับเข้าใจผิดนะต้องระมัดระวังดีๆนะครับพูดตรงไปตรงมาจริงๆตรงเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าตรงมึงไปเจอคนที่เขายอมรับความจริงแบบฟังอะไรตรงๆไม่ได้นะเขาจะเคืองใจเรานะครับจริงคุณสรนาถเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะแล้วก็พื้นดวงชะตาเรื่องของความรักนะในช่วงปีนี้นะครับปีนี้ตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมานะครับไปจนถึงสิงหาปีหน้านะครับตั้งแต่สิงหา58ถึงสิงหา59นะครับดาวความรักถือว่ามีความแนบแน่นขึ้นมีความสุขขึ้นมีข่าวดีนะครับในสิ่งที่เรารอคอยนะครับถ้าจะดำเนินการนะครับในแผนงานเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับก็แนะนำว่าดำเนินการในเชิงรุกนะครับรุกไปเลยนะถ้าอยากจะให้ตัวเรานะครับมีประสบความสำเร็จอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะ
พัฒนามีการพัฒนาการนะครับสมรรถภาพที่มันสูงขึ้นดีขึ้นเนี่ยช่วงจากนี้ไป1ปีลุยอย่างเดียวเลยนะครับงานการก็ทำตามปกติไปแต่ว่าถ้าความรักมันยังไม่ลงตัวก็เคลียร์นะหรือว่าลงไปโฟกัสนะครับให้มากกว่านี้สักหน่อยนะก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะครับต่อมานะครับคุณน้ำเกิดวันที่7นะครับเดือน8ปี2526นะอย่าลืมนะครับรายการคุณพยากรณ์เดี๋ยวจะมีการดูดวงอีกหนึ่งช่วงนะครับยังมีดูดวงอีกหนึ่งช่วงเพราะฉะนั้นส่งข้อมูลที่อยากจะดูดวงตัวเราหรือคนในครอบครัวเรานะครับห่วงคุณพ่อไหมคุณแม่ไหมถ้ารู้วันเกิดท่านก็ส่งนะครับเข้ามาที่เบอร์4642828นะครับหรือว่าจะพิมพ์ชื่อนะครับชื่อของคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับชื่อเล่นก็ได้นะแล้วก็วันที่เกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบบางคนอยากรู้เรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าโรคประจำตัวจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าโรคอะไรที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยต้องสามารถส่งข้อมูลพวกนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่464นะครับ2828นะ4642828นะครับแล้วก็คุณน้ำอยากรู้เรื่องของความรักนะดาวความรักคือดาวเสาร์คนที่มีความรักคือดาวเสาร์ส่วนใหญ่ได้แฟนแก่นะแฟนแก่กว่าเราแฟนหน้าแก่แฟนแต่งตัวแก่แฟนทำตัวแก่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความแก่นะเราจะได้ลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเขาพวกแก่นี่ไม่ใช่พวกผู้เฒ่าชราอย่างนั้นนะบางทีเขาอาจจะแก่กว่าเราอย่างเงี้ยนะครับเราตัวเราของคุณน้ำอายุ32นะครับแฟนนะแฟนก็อาจจะ38อย่างเงี้ยนะครับหรือ40ต้นๆเนี่ยเพราะนั้นได้คนที่อายุมากกว่าดีนะเนี่ยผมก็พูดเลยว่าแก่นะแต่ว่าลึกๆ ก็คือได้คนที่อายุมากกว่าจะดีมากนะครับเพราะว่าตัวเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะบางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองบางครั้งก็ตามใจคนอื่นอย่างที่สุดคือประเภทซ้ายสุดขวาสุดไม่ขาวก็ดำตัวเราไม่ค่อยมีตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยแบบนี้ก็ต้องมีคนที่มีอายุมากกว่านะครับที่เขาเผชิญพวกงี่เง่าอย่างเรามานะมากแล้วเขาก็จะรับรู้แล้วก็ให้อภัยนะครับเขาจะรู้ทางเราว่าอ้อถ้างอนแบบนี้ถ้าเอาแต่ใจแบบนี้ต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นได้คนอายุมากๆหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องความรักเยอะๆเนี่ยดีนะครับเรื่องของความรักในช่วงปีนี้นะครับดาวความรักยังไม่ค่อยสวยงามนักนะครับแต่ว่าดาวการงานมันเด่นกว่านะเพราะฉะนั้นปีนี้มันจะคล้ายๆนะคล้ายๆกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าช่วงครึ่งปีหลังมันก็จะก๊อปปี้ช่วงครึ่งปีแรกนะครับมาเลยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่านี้เท่าไหร่นักนะเราดูที่ครึ่งปีแรกอารมณ์เรื่องความรักหรือว่าเจอเรื่องอะไรบ้างครึ่งปีหลังคล้ายๆกันเลยนะสัมพันธภาพพอๆกันนะไม่ค่อยมีอะไรที่มันแปลกใหม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับในการดูดวงคนที่เกิดในแต่ละวันประจำสัปดาห์นะครับว่าเงินงานความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากนี้ไปจนถึงวันอังคารหน้านะครับว่าเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องเงินช็อตนะครับช็อตเลยบอกอย่างเดียวเลยนะช็อตมีปัญหาเรื่องเงินนะครับระวังจะใช้ซื้อของแล้วได้ของมีตำหนิได้ของที่แพงกว่าร้านอื่นพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับการงานงานลุยและสำเร็จการติดต่อเจรจาต่อรองสิ่งใดเหนื่อยช่วงแรกสุดท้ายสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของความรักในช่วงระยะนี้นะครับมันมีเรื่องของแฟนนะครับจะไม่ค่อยเข้าใจเราเข้าใจพยายามบางทีเขาก็เข้าใจเรานะแต่พยายามจะไม่เข้าใจเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะกับแฟนพยายามเอาอกเอาใจให้มากขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายจะมีปัญหาอาการเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดเจ็บคอนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับในช่วงนี้ดาวการเงินนะครับการเงินเป็นช่วงที่ใช้เงินมากนะครับมากถึงมากที่สุดเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีให้ใช้นะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับระยะนี้มุมดาวการงานมีปัญหาเกี่ยวกับคนนะครับเรื่องคนจะเข้ามาให้เรายุ่งวุ่นวายเครียดแก้ปัญหาสับสนหงุดหงิดงุ่นง่านอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนนะครับไอ้ตัวเนื้องานไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคนเนี่ยทำให้เราไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ไม่ต้องกลัวแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมีคนเข้าใจเราเองแล้วก็เราก็แก้ได้เองนะครับส่วนเรื่องของ
ความรักนะครับระยะนี้มีอะไรให้ปรึกษาคนที่เรารักนะครับปรึกษาแฟนปรึกษาคนที่ใกล้ชิดถ้ายังไม่มีแฟนปรึกษาคนใกล้ตัวนะครับเขาจะช่วยเหลือเขาจะให้คำปรึกษาแล้วก็เขาจะแนะนำอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนั้นจะระวังการปวดหลังนะครับปวดหลังปวดเอวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดคอออกกำลังกายบ้างก็ดีนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินนะครับมีเงินเข้ามีเงินฟลุกๆมีเงินที่ไม่คิดว่าจะเข้านะครับก็จะเข้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับระยะนี้มีงานเร่งงานด่วนงานปรับฉับพลันมีงานที่ต้องช่วยเหลือคนงานที่ต้องไปแก้ไขแก้ปัญหาเนี่ยพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะแก้ปัญหาได้นะในทุกเรื่องนะแล้วก็อะไรที่เราคาดหวังนะครับอาจจะผิดหวังบ้างแต่สุดท้ายนะครับเราก็ยังสมหวังนะในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้นะครับหรือว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปในที่ที่เราอยากไปได้มีการติดต่อเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังการปวดตานะครับปวดตาแล้วก็ปวดหลังนะเจ็บตาตาเจ็บตาอักเสบนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้มุมดาวการเงินนะครับสำเร็จดีนะครับสำเร็จดีลุยได้เลยการงานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีปัญหานะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับเอกสารสำคัญนะจะสูญหายเสียหายนะครับหรือว่าเอกสารมีคนทำให้มันล่าช้านะครับเพราะนั้นทำอะไรต้องทำล่วงหน้าให้เร็วๆหน่อยนะแล้วก็ต่อมานะครับคนที่เกิดนะแล้วก็อีกอย่างนึงสุขภาพนะครับสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับการเงินกับการงาน2 อย่างนี้นะครับเริ่มราบรื่นขึ้นนะครับมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องงานนะครับแต่ว่าอุปสรรคคือเรื่องของเกี่ยวข้องกับตัวเนื้องานนะครับอุปสรรคมีมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าแก้ได้นะครับต้องระมัดระวังเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือว่ามีคนมากู้เงินหรือว่าจะต้องไปชำระหนี้สินใครนะครับระวังเงินใช้นะครับเราอาจจะใช้ในเรื่องที่เราอยากได้เต็มที่ส่วนตัวทั้งหมดนะครับแต่ว่าเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ใช่ตัวเราแต่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ไปเช่นผ่อนค่าบ้านค่ารถหรือว่าอะไรดึงไว้ก่อนซื้อของที่อยากได้ก่อนพวกนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับต้องดูแลอาการท้องไส้ปั่นป่วนท้องเสียท้องอืดอาหารไม่ย่อยพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับช่วงนี้ดาวประจำตัวนะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับการติดต่อต่อรองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับโปรเจกต์ที่ทำจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของตัวเราหรือแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะฮะระวังของหายระวังเรื่องของการงานนะครับระวังทำงานไม่ทันนะครับหรือมีอะไรที่มันต้องเหนื่อยยุ่งกับการงานนะครับมีอะไรที่ต้องไปแก้ไขปัญหาของคนอื่นเขานะครับมากเป็นพิเศษนะต่อมาสุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการงานนะครับงานจะมีงานปรับฉับพลันเข้ามางานที่ไม่คิดว่าจะได้ทำก็ได้ทำนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรในวันนั้นอยู่ดีมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาเยอะเลยเหนื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายเตรียมเวลาให้พร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะช่วงนี้ต้องระมัดระวังของหายเงินหายกระเป๋าสตางค์หายของมีค่าติดตัวหายนะครับหรือว่าเอาอะไรวางไว้แล้วก็ลืมนะครับต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะการเงินใช้จ่ายไปกับตัวเองและการเดินทางนะครับมากเป็นพิเศษแล้วก็การเดินทางไปไหนมาไหนระวังไปล่าช้านะครับเจอรถติดนะหรือว่ามีการซ่อมถนนทำรถไฟฟ้าไปไม่ทันพวกนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องการเดินทางไปที่ไหนก็จะล่าช้าตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในระยะนี้คุยกันดีขึ้นนะครับบรรยากาศดีขึ้นกว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเดินเตะนู่นชนนี่ลื่นสะดุดหกล้มทำของพังของแตกพวกนี้นะครับแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรที่น่าห่วงนั่นเองนะ
ครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่พอกลับมาช่วงหน้านะมาดูเรื่องความฝันกันหน่อยนะมีคนถามเรื่องความฝันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์